ทีนี้เพื่อนจะสตาร์ทนะมันจะบอกให้อย่างตัวเนี้ยเป็นยางดียางนอกซึ่งแข็งแรงเล่นเหนียวทนทานมากกระนาดกรีดยังไม่ค่อยจะเข้าคนที่จะกรีดต้องแบบที่เรากรีดเพื่อเราจะฝังได้ต้องแม่นมากๆเลยนะถ้าไม่แม่นเนี่ยมีดมันสามารถเฉล็บไปโดนรองเท้าได้เพราะเราจะกรีดเพื่อฝังได้เพื่อความแน่นคงทนแต่เราต้องกรีดการกรีดเนี่ยต้องดีๆนะเพราะพื้นตัวเนี้ยมันลื่นมันลื่นและคนที่จะมากรีดต้องแม่นแล้วกรีดลึกก็ไม่ได้ตัวนี้ต้องใช้ความระวังมากต้องเซียนจริงๆนะแต่ถ้ายางทั่วไปที่คุณภาพไม่ค่อยดีอ่ะมันกรีดง่ายถ้าเป็นตัวซ่อล่องอ่ะไม่สามารถใช้ได้เลยนะไม่เข้าเลยพวกนี้ต้องใช้ทักษะและความชำนาญแต่ถ้าเราได้กรีดแล้วฝังได้มันจะทนเพราะได้มันจะฝังไว้อยู่ข้างในแล้วเราก็เก็บน้ำยาซีนรอยได้ทีนึงซึ่งบางจะแน่เลยว่าการกรีดเนี่ยมันมีเราต้องดูพื้นรองเท้าพื้นสตาร์ทมีหลายแบบแต่บางคนเขาก็ไม่กรีดเหมือนบางอย่างกรีดเพราะบางเน้นทนดูขนาดแล้วก็เตอร์คมๆยังบางเซียนๆยังกรีดมันไม่เข้าเพราะมันเหนียวมากตรงนี้พื้นๆยังดีงานรองเท้าเราต้องประณีตใจเย็นเพราะถ้าเราไม่กรีดเราเย็บเลยได้มันก็โผล่พอได้โผล่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายถึงได้จะเหนียวยังไงเออแต่ถ้าได้การกรีดอย่างนี้แล้วกรีดเสร็จแล้วซีนเก็บอีกทีนะสุดยอดน่าจะรองเท้าพังก่อนนี่ขนาดว่าเนื้อของมันเป็นเนื้อวัสดุอย่างดีอ่ะเหนียวมากๆเห็นไหมกระเตอร์คมนะไม่ใช่ไม่คมกระเตอร์ใหม่เลยซึ่งต้องระวังดูความเหนียวของยางมันดูความเหนียวของมันเลยไหมเนี่ยแรงกรีดแค่นี้ยังไม่ค่อยขาดนะคือพื้นรองถ้าเราเล่นรองเท้าเราหนังดีๆเราก็เปลี่ยนพื้นดีๆมันจะคุ้มกว่ามันจะใช้ได้นานกว่านี่ก็อยู่เป็น10 7-8 ปีนี่สบายๆเลยเนี่ยแต่ถ้าพื้นไม่ดีกรีดโชว์เลยลากพุ้นๆๆๆเลยแต่นี้ไม่ได้พื้นมันดีแล้วต้องระวังมากเพื่อความแม่นยำไม่กล้าน้ำหนักมือสำคัญนะน้ำหนักมือในการกรีดถ้าคุณวางน้ำหนักไม่เท่ากันกรีดไม่เสมอนี่ทำไมหนึ่งเราต้องใช้คัตเตอร์เพราะคัตเตอร์คมสุดแล้วทำไมเราต้องหัดใช้คัตเตอร์เพราะตัวซ่อล่องไม่ได้กินบางเคยใช้แล้วยางนี่มันเหนียวเกินไปเสียทั้งของแต่ถ้ารองเท้าตัดถูกๆพื้นไม่ค่อยแพงอ่ะได้สบายสบายลากปืดๆเลยตัวเสาร่องก็เข้าแล้วแต่ตัวนี้บอกตรงว่าเป็นพื้นนำเข้าจากต่างประเทศเหนียวมากมืออาชีพเขาเล่นกันพื้นตัวนี้
เพราะบางเคยเปลี่ยนให้กับโอสถสภาการท่าเรืออะไรเงี้ยแล้วก็พัทยารู้สึกใช้ดีพวกนักเตะที่เขาเตะกันจริงๆนะมือต้องแบบแม่นไปหัดให้มือแม่นได้อย่างนี้ก่อนทำรองเท้าต้องละเอียดใจเย็นมีดไม่คมแล้วโดนนิดเดียวขนาดว่ามีดใหม่นะเจอพื้นตัวนี้เข้าไปเนี่ยดูความเหนียวของยางมันดิดูกันมันเหนียวขนาดไหนขนาดเส้นแค่นี้ยังไม่ค่อยจะขาดนี่ทำให้ดูเป็นวิทยาทานนะเพราะว่าเราต้องประณีตระวังแค่ไหนเพราะตัวนี้ถ้าคุณแรงๆอ่ะมันพลาดดูรองเท้าแน่นอนเพราะตัวนี้มันเหนียวกระเตื้องใช้ประมาณ3เล่มอ่ะ3เปลี่ยนใบ3รอบอ่ะกระเตื้องใหม่ๆเงี้ยเปลี่ยนใบ3รอบเพราะว่ามันคมมันกินมีดด้วยแล้วมันเหนียวเกินนะโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวก็เราจะมาเย็บ